ผมต้องก๊อปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นี่ครับโอ้โหมีที่นั่งด้วยเฮ้ยอันนี้น่าก๊อปนะครับโอ้ทำแบบสวนแบบนี้เลยอ่ะแฟลตเล็กที่มีการตกแต่งแล้วนะครับเพอร์เฟกต์ปาร์คนะครับเขาเปิดเฟสใหม่เดี๋ยวผมพามาดูนี่มาครับมาเพอร์เฟกต์ปาร์คนะครับเขาเปิดเฟสใหม่เดี๋ยวผมพามาดูนี่ตามหาลูกบ้านอยู่นี่เลยโอ้โหสไตล์ยุโรปสวยเชียขนมหมดแล้วขอเดินดูก่อนนะครับอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนอันไหนไซส์ไหนผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอไปถามเซลล์ก่อนนะสวยสวยเริ่มต้นที่5ล้านนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มมันที่แฝดเล็กไปเรื่อยๆเลยแล้วครับโอเคไปครับอันนี้น่าจะเป็นแฝดเล็กนะของเราก็ใช้แฝดเล็กเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูแฝดเล็กของเขาบ้างเริ่มจากด้านนี้ก่อนเธอสวนนี่จัดเรียงสวนสวยนะครับเนี่ยเราใช้เอาต์ไวท์พื้นที่ก็พอๆกับแฝดเรานะนี่ครับขอดูด้านข้างก่อนเดี๋ยวเราคงจะต้องเอาต้นไม้แบบนี้เหมือนกันนะบางๆแบบที่เขาทำเนาะนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็นลานซักล้างนะครับสุดตรงนั้นนะครับเพราะเป็นแฝดก็จะไม่เหมือนเราแล้วเนาะอ๋อเพราะว่ามันเป็นแฝดที่ทำเชื่อมติดกันไม่ต้องต่อเติมไงแต่ของเราคือต่อเติมไปแล้วมีกระจกด้านข้างนะครับของเราเปิดไม่ได้สไตล์โป่งนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องผ้าม่านเลยครับโดนแน่นอนโดนแน่นอนใครซื้อโอเคไปอันนี้ที่จอดรถได้2คันเหมือนกันที่จอดรถ2คันแล้วก็ตรงนั้นเป็นครัวเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูครัวก่อนนะก็คือตรงนี้เราไม่ต้องไปทำครัวแล้วนะครับอย่างของผมมันต้องทำครัวนะครับนี่ไงอ๋อมันเปิดจากข้างในได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าถอยกลับมาเข้าด้านหน้านะครับนี่เป็นบ้านเปล่าอ่ะเริ่มมาที่ด้านหน้านะครับแต่ไอ้เสาตรงนี้ไม่น่าแถมนะครับอันนี้ตัวอย่างไปดูกันประตูก็บานพอๆกันกับของผมแต่ว่าลวดลายคนละแบบกระเบื้องนับกระเบื้องยังนี่ครับหน้าต่างโหหน้าต่างคือใหญ่กว่าของผมเยอะนะครับใหญ่กว่าแบบแล้วก็เป็นประตูเปิดออกไปได้โหใหญ่มากหน้าต่างแล้วอันนี้คือครัวเนี่ยที่ทะลุออกมาก็เป็นครัวนะครับค่อนข้างกว้างไม่ต้องไปต่อเติมแล้วดีมากดีเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องแม่บ้านยุคใหม่อย่างเราที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะบิ้วได้เลยครับไม่ต้องเป็นลานซักล้างใช่ตอนนี้ก็คือทำหลังคานิดนึงนะวางเครื่องซักผ้าตักผ้าโอเคเลยก็แค่นั้นก็พอครับอันนี้เป็นห้องเปล่าบ้านเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเป็นห้องน้ำด้านล่างนะครับห้องน้ำด้านล่างนะครับโอเคก็คือผมเนี่ยมีซื้ออยู่นะครับเป็นแฝดเล็กของโครงการนะครับเดียวกันแต่ว่าเป็นเฟสแรกนะครับอันนี้เป็นอีกเฟสนึงนะครับก็กำลังหาลูกบ้านอยู่เหมือนกันนะครับใครที่อยากซื้อนะครับแล้วก็อยากได้ส่วนลดเพิ่มติดต่อมาทางเราได้เลยนะครับผมได้ค่าแบบแนะนำด้วยก็ได้เดี๋ยวมาแบ่งกันนะครับขึ้นมาเอาด้านซ้ายก่อนนะครับห้องด้านซ้ายเป็นห้องใหญ่โหดีไซน์ของกระจกสุดยอดมีกระจกหน้าต่างโอ้โหโคตรกว้างแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวนะครับโอเ
คแต่ประตูอ่ะเป็นประตูแบบไม้แบบนี้สวยดีสีเข้มอ่ะอันนี้เป็นห้องเบดรูมห้องใหญ่นะครับมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวเรามาดูอีก2ห้องนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอันที่2ห้องน้ำมี2ห้องนะห้องใหญ่มีห้องนึงแล้วก็ห้องน้ำรวมอีกห้องนึงนะครับห้องจะคล้ายๆกับแฝดเล็กของผมแหละแต่ไม่เหมือนกันแค่หน้าต่างแล้วก็ประตูที่เป็นประตูสีเข้มเป็นล็อกแบบนี้ด้วยเราไม่ได้ล็อกแบบนี้นะสวยสวยพื้นไม้เรียบร้อยนะครับอีกห้องนึงนี่ครับอีกห้องนึงตรงนี้มีกระจกตรงนี้ด้วยโอเคโอเคก็คือไม่แตกต่างกับแฝดของผมเท่าไหร่นะครับที่แตกต่างคือราคาอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับเขาทำมาแล้วนะครับมันต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปต่อเติมนี่ครับโอเคนะครับอ่ะกลับมาด้านล่างติดวอลเปเปอร์อันนี้เป็นวอลเปเปอร์เนาะวอลเปเปอร์นะครับโอเคสวยนะครับวอลเปเปอร์เขาสวยโอเคแล้วนี่ก็เป็นแฟลตเล็กนะครับน่าจะเป็นแฟลตเล็กนะดูเหมือนเล็กที่สุดเดี๋ยวต้องถามเซลล์เขาอีกทีนะครับอ่ะนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าโอเคโอเคสวยสวยสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมข้างนอกอีกทีนึงให้ดูการตกแต่งนะครับสาวๆชอบแน่นอนเป็นสไตล์ยุโรปเห็นบอกเริ่มต้นที่ประมาณ5 ล้านนะอ๋อลืมบอกเป็นระเบียงข้างนอกนะครับห้องใหญ่มีระเบียงข้างนอกตรงนี้เป็นทีเด็ดเขาเนี่ยที่บอกมันต่อกันนะครับถ้าเป็นแฝดผมเนี่ยของผมเป็นโครงการแรกอะตรงนี้จะไม่มีนะครับต่อเองนะครับอันนี้เขาต่อให้แล้วดีโอเคสวยสวยสวยเดี๋ยวเราไปดูแฝดเล็กที่มีการตกแต่งแล้วนะครับโอเคไปอีกคลิปนึงนะโอเคเรามาดูแฝดเล็กที่บิวอินกันนะครับเพอร์เฟกต์ปาร์คนะครับอ่ะมาดูนี่เขาบอกเลยว่าขนาดเท่าไหร่นี่134นะครับ3ห้องนอนแล้วก็3ห้องอาบน้ำหืม3ห้องน้ำแล้วก็ที่จอดรถ2คันนะครับอ่ะเข้าไปดูการตกแต่งเป็นไงนะครับอันนี้ทางเข้าจอดรถได้2คันจะคล้ายๆแฝดผมเล็กกว่านี้นะครับแฝดเล็กของผมเล็กกว่านี้อันนี้ก็เป็นครัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปจากข้างในครัวที่เก็บของนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้างในการตกแต่งด้านหน้าอุ๊ยผมต้องก๊อปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ด้านหน้าทำแบบนี้สวยวะครับสวยสวยสวยนี่ครับโอ้โหมีที่นั่งด้วยเฮ้ยอันนี้หน้าก๊อปนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนนี่โอ้ทำแบบสวนแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนะดีเลยได้รีเฟรนซ์แล้วก็ลานซักล้างนะครับแล้วก็สวนด้านหลังโอ้อันนี้กั้นไว้ด้วยนะครับปลูกต้นไม้กั้นแบบแทงน้ำเดี๋ยวต้องทำแบบนี้แล้วนี่เป็นครัวไอ้เป็นลานซักล้างเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบ่อพักอะไรก็ว่าไปนะครับสวยด้านหลังต้องแบบนี้แหละนะครับถึงจะเวิร์กนะฮะสุดยอดเดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้ากันต้องจัดสวนตามนี้ครับเนี่ยเพราะว่ามันมีประตูไงพอประตูออกด้านข้างก็ควรจะมีลานอเนกประสงค์เอาไว้นั่งพักชิลๆนะครับแต่พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับก็น่าจะสมราคานะบอกว่า5ล้านกว่าแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพื่อนๆที่อยากดูก็เข้ามาดูได้นะครับ Perfect Park นะครับแจ้งวัฒนะนะอันนี้มาเข้าดูข้างในกันโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับว้าวปิดประตูแป๊บโอเคอันนี้พื้นที่ห้องรับแขกนี่ก็ตกแต่งครับนะครับทีวีที่นั่งเพดานสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ทำแบบเป็นวงๆแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะสวยดีแล้วก็โซนโต๊ะอาหารประตูออกไปเนี่ยคือทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็
ที่นั่งโอ้เข้ามาซ้ายมือนี่ก็เป็นครัวแล้วก็ชั้นวางของเป็นซิงค์นะครับแล้วก็นี่ครัวแบบครัวหนักได้ผมมันครัวหนักตุบตับตุบตับได้เลยครับพอมาดูของยูแล้วนี่แบบมันกว้างนะกว้างกว้างกว่าของผมเยอะนะครับ134นี่ใหญ่นะใหญ่เบ้งเลยนะเป็นบ้านแฝดที่ใหญ่นะครับนี่เขาแต่งสวยนะเพื่อนๆดูเองต่อไปเราจะขึ้นข้างบนแล้วก็มาดูห้องน้ำก่อนโอเคปกติห้องน้ำไม่มีอะไรนะครับไปขึ้นข้างบนกันนะฮะติดวอลเปเปอร์มาแล้วนะครับบ้านตัวอย่างอันนี้นะครับเห็นบอกว่าวันนี้คนจองเยอะมากนะครับจองเยอะพอสมควรนะเพื่อนๆรีบมาจองนะครับใครอยากได้ต้นซอยนะฮะขึ้นมานะครับมีห้องนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องใหญ่ก่อนเนาะห้องใหญ่คือขวามือนะครับขวามือนะครับไปขวามือห้องขวามือโอ้เพื่อนๆดูดิเขาแต่งสวยมากนะครับแต่งสวยมากดูสิน่ารักนะครับโอ้โหผมพูดไม่ถูกเลยสวยมันแบบรูหรามากๆนะครับนี่โต๊ะแล้วก็เป็นwalk-in closet นะครับเขาเรียกอะไรที่แต่งหน้าที่แต่งตัวนี่ครับตู้น่ารักตู้น่ารักนะครับวิวสวยนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับแจ๋วนะฮะเป็นไงครับ very goodอ่ะพอเดี๋ยวเราไปดูห้องเล็ก2ห้องห้องเล็ก2ห้องนะครับเริ่มจากห้องฝั่งขวาผมก่อนเขาก็จะบิวประมาณนี้นะครับเป็นตู้บิวอินแล้วก็หน้าต่างสุดหน้าต่างเยอะมากแล้วมันบางไงมันเลยทำให้ดูแบบกว้างนะครับแล้วก็เตียงนะครับแอร์โอเคอ่ะต่อไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมนะครับมันมีห้องน้ำในตัว1ห้องแล้วก็ห้องน้ำรวม1ห้องนะครับอันนี้อีกห้องนึงอีกห้องนึงโอเคน่ารักน่ารักน่ารักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะบิวตู้ติดไปเลยอย่างเงี้ยบิวตู้ติดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็วางตรงวางเตียงกันไปนะฮะโอเคตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้วางหิ้งพระหรืออะไรก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวิวสวยใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างแต่ผมชอบข้างหน้าแล้วก็สวนของเขานะครับสวยมากนะครับจะก๊อปไปใช้นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆที่จะซื้อมาดูได้นะครับที่ Perfect Park แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็สามารถถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มติดต่อมาทางเราได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะแบ่งค่าแนะนำนะครับสมาชิกให้นะครับเราก็จะแบ่งกันนะฮะหาลูกค้านะครับโอเคแต่ผมชอบข้างหน้าว่ะทุกคนเนี่ยดูสิชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบนี้แหละดูโดยรวมอีกทีนะดูโดยรวมอีกทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูแฝดใหญ่แล้วก็บ้านคลิปต่อไปนะโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ไหมชอบแนวบ้านหรือเปล่านะครับถ้าชอบอีกเดี๋ยววันหลังไปหาดูให้แล้วก็จะถ่ายมานะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับถ้าใน YouTube เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แทงค์นะครับสำหรับกดขอบคุณนะครับปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ผมยังมีลิงก์ Affiliate โปรแกรมนะครับที่ขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีโค้ดต่างๆของทาง Shopee แล้วก็ Lazada ขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อแบรนด์สินค้าชั้นนำที่เขาสามารถให้เราซื้อออนไลน์ได้นะครับก็เพียงแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ของผมเข้าไปสั่งซื้อนั่นแหละครับทุกการสั่งซื้อผมก็จะได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับเท่านี้
ไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ